สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าอีติ่งกะลาเหล็กมึงรู้อย่างว่าวันนี้ไม่ได้แค่เข้าเครื่องจับเท็จแต่มีการสอบปากคำด้วยกูหวังว่าจะไม่มีร่างสองของใครโผล่ออกมาแบบที่ชุดกลางอยากเห็นหรอกนะมีดาบสองเล่มให้เธอเลือกใจนางโมราเลือกฆ่าผัวได้ยินเรื่องราวแล้วเศร้าใจเรื่องเงินบริจาคเรื่องสร้างพญานาคมันโดนแน่นอนข้อหามอมเมาประชาชนเปิดรับบริจาคไม่มีการขออนุญาตยิ่งไม่มีรายละเอียดแจกแจงเงินยิ่งโดนหนักปรสิต YouTube แววแววรายชื่อที่โดนรวมมาถึงหูกูละเหมือนกันภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถูกใจสาสมแล้วเห็นเขาเงียบๆสงสัยรอทีเดียวสะใจจำคลิปที่พรหลอกพวกติ่งว่าให้หวยแม่นหลังหวยออกแล้วไอ้สัตว์กูขำแหมกูยังเชื่อเลยช่วงนั้นอ่ะเหมือนกันค่ะเชื่อฮ่าฮ่าสาแก่ใจกูนักอย่างที่คิดแค่เขารอหลักฐานมัดตัวยอดเยี่ยมมากค่ะเย่เย่สะใจโว้ยฮะแล้วที่ตามตูดต้อยๆตลอดเวลาถ้าถึงเวลานางจะยื่นดาบให้โจรใช่ไหมอะไรตกใจจะมีใครจริงใจกับพญามังแม้แต่เมียรักเดี๋ยวโจรคนนั้นคือใครคะคือเราโง่บอกหน่อยได้โปรดเถอะค่ะโอ้โอ้หน้าโง่พอกันเลยคดีนี้มันพลิกได้ตลอดจนเดาไม่ถูกเลยค่ะฮ่าฮ่าสาแก่ใจอีฉันจริงๆนี่ล่ะสินะแผนล่อเหยื่อฉันดีของคนโลภมากพูดเสียงอย่างกระมดตัวเท่าช้างตอนแรกพูดจาฉะฉานเสียงดังจะตายห่าขำนักขบวนการยูทูบเบอร์ติดตามคณะตามอารักขาจะเข้าไปด้วยแต่ตำรวจไม่สนใจไม่พูดด้วยหาทนายมาสักคนค่ะอยากให้เป็นเช่นนั้นมากชั่วโมงแรกแม่นั่งร้องไห้แล้วมั้งฮ่าฮ่ากูว่าไม่นานเมื่อมันหนีไม่ออกตอนจนมุมมันรั่วแน่นอนอย่าแกล้งบ้าเพื่อเลี่ยงความผิดองค์พ่อปู่เข้าสิงเรื้อยดีกว่าฮ่าๆไม่ไม่อาจจะบวชให้น้องนะคะไม่ทันแล้วมั้งว่าแต่จะบวชให้หลานหรือสร้างภาพเอาตัวรอดล่ะทุกอย่างต้องออกจากห้องจุดๆก่อนนะถึงจะทำได้ถึงบ้านครบอย่างน้อย7คนแรกที่แน่ๆถึงแล้ว2คนนอกนั้นหลงทางอยู่ไหมหนอไม่ถึงบ้านสักทีผลของการปักธูปกลับหัวผิดสัจจะคนหน้าไหว้หลังหลอกเป็นหน้าแบบไหนนะตอนทีมคนร้ายโดนจับทั่วโลกคงมีแต่คนประนามสาปแช่งงานนี้ร่างสองออกมาแน่สอบปากคำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะแล้วถึงเข้าเครื่องจับเท็จอีกคนละ3ชั่วโมงคราวนี้ล่ะจะมีคนพูดไม่ตรงกันได้ข่าวอีโมราร้องไห้จริงเปล่าคะแอดจริงค่ะอ้างว่าซึ้งที่พ่อไปขอพรให้และ FC ก็ไม่ทิ้งต่อตลกจังเลยเนาะเพิ่งมาซึ้งเอาตอนนี้ตอนจะเข้าคุกฮ่าๆทำไมฉันตามมาเจอเธอที่นี่อีกลุ้นยิ่งกว่าหวยอีกนะคะ
เกรงว่าพญานาคจะสร้างไม่เสร็จจะได้แค่งูเขียวใครจะโดนก็ช่างแต่ขอให้เป็นตระกูลนี้ก็พอเพราะมันรู้เห็นปกปิดช่วยกันทั้งตระกูลอิโมลาก็น่าจะโดนนะปกปิดช่วยเหลือคอยดูนะถ้าออกมาสิ่งแรกที่มันจะทำคือร้องไห้มีอีกหลายคดีอ่ะกูว่าตามมาติดๆออกจากห้องจะมาไลฟ์สดกล่อม FC ว่าไงเนาะขอให้มันโดนหนักๆพวกติ่งกะลาปากดีให้จบๆสักทีขอบตาเราดำหมดแล้วจ้านางโมราพร้อมฆ่าผัวคนอื่นเขารู้นิสัยมันหมดแล้วมีแต่ FC หน้าโง่สงสัยโดนมนต์ดำสะกดฮ่าๆสะใจมากมันคิดว่าตำรวจคงจับมันไม่ได้ไม่มีหลักฐานเป็นไงทีนี้กรรมตามติดจรวดปากดียิงพยองน้ำลดต่อผุดไอ้คาถาที่มันท่องไปอ่ะมันจะชนะพยาครุฑให้มันรู้ไปชอบเพลงประกอบครับฮ่าฮ่าอยากรู้ผลเร็วๆจังแอดมึงร้องเพลงเพราะมากวันนี้ชัดเจนมากค่ะแอดสะใดสะใดเลยจ้ะเรามาต่อกันที่ทางฝั่งโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเช่นกันโดยมีใจความว่าตำรวจเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วค่ะคนทำผิดแต่เป็นใครนั้นไม่รู้เด้อรอดูต่อไปแต่พูดถึงดาราทำเป็นไม่สนใจคนห่วงใยเป็นไงล่ะหมอปลาเขาก็ไม่สนเหมือนกันคงคิดว่าสร้างศาลพญานาคแล้วจะอยู่ได้แบบไม่ต้องมีคนอื่นสินะจินตลาก็เทหมดงานเลยแต่ไม่สงสารอ่ะทำตัวเองล้วนๆนิสัยอย่างนี้ตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วอีกหน่อยไม่เหลือใครภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมอปลาคงจะเจ็บแล้วก็จำไปอีกนานฮ่าฮ่ามั่นใจในตัวเองขนาดนี้ต้องไปต่อให้ได้นะคะคนเรามันอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ไม่ได้หรอกมิตรดีเพื่อนดีหายากนะคะนอนรอตอนอวสานจ้าทำตัวเองช่วยไม่ได้กิ้งก่าได้ทองข้างคกขึ้นโวคำโบราณว่าไว้น้องน้ำแข็งไม่มาให้กำลังใจเหรอคะสรุปคือทุกคนถอยหมดเลยเหรอคะเวรกรรมเนาะทำตัวเองแท้ๆ